ลเมืองศรีนะครับประธานสโมสรฟุตบอลอิสตาร์เชียงในยูไนเต็ดนะครับสโมสรของพี่น้องชาวเมืองเกิดไทยและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมครับวันนี้มาเป็นไงบ้างครับการประชุมก็สำหรับการประชุมในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของสโมสรในระดับรากหญ้าของเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาร่วมประชุมถือว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกับคณะผู้บริหารสโมสรต่างๆทั้งระดับไทยลีกระดับที1ที2ที3และที4และที A ด้วยก็ได้ความรู้ใหม่ๆกับการที่เราได้มาสัมผัสในครั้งนี้เป็นปีที่2ของเราที่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมก็ได้แนวคิดต่างๆในการพัฒนาเด็กเยาวชนในรากหญ้ารู้ถึงวิธีการต่างๆของสมาคมที่เตรียมแผนจัดการต่างๆที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพต่อสู้กับต่างประเทศได้และตัวสโมสรเองมีการวางแผนการเตรียมทีมในสำหรับฤดูกาลนี้อย่างไรบ้างก็สำหรับสโมสรอิสตาร์เชียงในยูไนเต็ดนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมไปในระดับหนึ่งแล้วก็รออีกนิดนึงภายในเดือนพฤษภาน่าจะลงตัวทั้งกลุ่มการฝึกซ้อมและก็นักเตะที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็เป้าหมายหลักๆก็อยากจะให้ชาวเมืองเชียงในและบริเวณใกล้เคียงให้เขาได้มีเวทีแสดงศักยภาพตัวเองเพื่อที่เขาจะมีโอกาสได้ไปเล่นสโมสรใหญ่ๆขึ้นไปก็อยากจะเป็นเวทีจุดเริ่มต้นของคนที่มีความฝันที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและก็เดินหน้าพัฒนาตัวเองและก็สำเร็จไปในสายฟุตบอลอาชีพนะครับ